ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะ สาุฟังบทรพันธ์ร่มธรรมแล้วปลื้มใจเนาะฟังแล้วอบอุ่นใจมากเลยเออทำให้มั่นใจในบุญเนาะมั่นใจในบุญมั่นใจในวิชาธรรมกายด้วยมั่นใจในผังสำเร็จของที่มหาปูชนียาจารย์ท่านได้ตั้งไว้ดีแล้วเนาะ เรามาบังเกิดพร้อมกับผังชนะฉะนั้นที่เหลือคือทำตามผังให้สำเร็จใช่ไหมทำภนิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีนะมีบุญอะไรมีบาร,รมีอะไรที่หมู่คณะแจ้งก็ให้ทำบุญนั้นให้สำเร็จเป็นอัศาจรรย์นี่แหละผังสำเร็จมีแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่ลงมาเกิดนะฟังแล้วก็อบอุ่นใจปลื้มใจนะ จะได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานะกอนอนุญาตทักทายทุกท่านผ่านช่องทางซูมหน่อยเนะาะพี่ฟ้าจากวัดแมนเชสเตอร์อังกฤษโมตนาบุญจา้ามีพรับยิ้มให้ด้วยหัวใจด้วยเดี๋ยวอุปกรณ์ไกล้หนึ่งหลวงพี่ขอใช้อุปกรณ์ใกล้ๆนะทักทายโยมพี่ฟ้าเนาะทักทายโยมปราณีสังวงจากนหกจา้าโมตนาโยมจิตราจาก คำโยมกับจิตตาจากอะไรนะโยมจิตตาคํากําพลใช่ไหมเออจากไหนเอ่ยโยมคุณแม่น้องแมมอดน้องแมมอสเนาะจากนองหกบีเด็กชายพลภูมิทวีสุขจเจริญพรจากโยมนิสการโมตนาฮะโยมกัมพูโยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียด้วยโมตนาขอบคุณมากมจีจากปทุมธานีด้วย นอดีจังเลยดีจังเลยเป็นเพื่อนกันนะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะลวงพี่กำลังชบทวนว่าเอ๊ะบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลเป็นยังไงนะจัดมีเรื่องมาเล่าทุกวันแล้วรู้สึกเริ่มแบบงง,งนิดนึงเนาะแต่ไ,ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆของเราเนาะวันนี้โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งชื่อหัวข้อว่า,วาธรรมยตราของพระพุทธเจ้า ธรรมญตราของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันเนาะแต่ก่อนอื่นเอาภาพมาให้ปลื้มใจก่อนภาพที่เราจุดประทีปกันเมื่อวานเนาะเป็นภาพจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและบูชามหาปูชนียาจารย์นะแน่ใจภาพขึ้นปะครับหลวงพี่ต้องกดกดสไลด์ก่อนใช่ไหมอ่า อ่าขึ้นแล้วเห็นไหมภาพปลื้มมากเลยนี่ลานธรรมนะจากลานธรรมเราปรับเป็นลานประทีปจุดประทีปเป็นภาพนะไม่ใช่แปลกษรนะเป็นแปลเป็นภาพเลยนะแปลเป็นภาพแอัอัรนะแปลเป็นภาพและอักษรล,ลึกถึงสถานที่อนุสรสถานนะอนุสรสถานบังเกิดได้รูปปะกายเนื้อนะอนุสรสถาน แห่งที่หนึ่งนะแผ่นดินดอ,อกบัวอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์ที่อำเภอสองพี่น้องนะเป็นรูปอนุสรสถานรูปพระเดชพระกุหลงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็รูปพระธรรมญาตราเนาะธรรมญาตรากรตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้พระผู้ปราบมารปีที่10บเลนะ หนึ่งทศวรรษแล้วเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจา้านี่หนึ่งทศวรรษแล้วนะหนึ่งทศวรรษแล้ว10ปีแล้วทํามาอย่างต่อเนื่องเลยเกิดอะไรบ้างเกิดเส้นทางพระผู้ปราบมาเนาะสถาปนาอนุสรสถานเจแห่งนะจะได้เป็นพยานในการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่สถานที่เกิดได้รูปประกายเนื้อ มีความสำคัญมากเลยเพราะอะไรเพราะกายเนื้อนี่แหละจึงบรรลุธรรมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องบรรลุธรรมด้วยกายเนื้อนะมีบาร,รมีแค่ไหนก็ตามต้องบรรลุธรรมด้วยกายเนื้อนะอะนนี่สำคัญฉะนั้นพวกเรามีกายเนื้อถือว่ามีบุญมากนะอ่าฉะนั้นรักษากายของเราให้ดีนะทานของอร่อยอร่อยได้นะไม่ได้ห้ามนะ ทานของอร่อยอร่อยได้แต่ว่าดูแลสุขภาพด้วยนะแคลอรี่เข้ากับออกต้องพอๆกันเนาะโอ้พระอาจารย์ต้องมาคุยเรื่องแคลอรี่เลยนะ,ะสุขภาพก็ต้องอย่างนี้นะต้องดูแลกันไปสุขภาพนักสร้างบาร,รมีสรีระยนนี้สำคัญเนาะสำคัญเราจะได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆนะเป็นต้องบอกว่าเป็นแดนแห่งการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเลยนะกายมนุษย์นี่แหละ ทำทานก็ได้รักษาศีลก็ได้เจริญสมาธิภาวนาก็ได้ก็ต้องกายมนุษย์แหละไปได้กายน้องหมาน้องแมวเป็นไงโอ้สวดมนต์ได้ไหมโอ้ส่งเสียงก็บล็อกบลอกแล้วนะส่งเสียงก็บลอกบอกแล้วส่งเสียงก็น้องแมวก็ส่งเสียงก็เมี้ยวเมี้ยวแล้วนะต้องกายมนุษย์นะถึงจะสวดมนต์ได้ถึงจะสวดธรรมจักได้ แม้แต่กล่าวสาทุก็ต้องใช้กายมนุษย์นะแล้วกายมนุษย์เสียงต้องดีด้วยนะบางท่านเสียงหายไปกล่าวสาทุก็ไม่ได้นะเ,เมื่อคืนโยมแม่ก็โทรมาคุยโยมแม่บอกว่าเออมีญาติท่านหนึ่งป่วยป่วยตอนนี้ออกเสียงก็ไม่ได้แล้วก็เลยบอกแม่ว่าเออโยมแม่นี่เห็นไหมเอาเอาญาติคนนี้เนี่ยเป็นครูเลยนะ มีกายมนุษย์มีกล่องเสียงแต่ออกเสียงไม่ได้ตอนนี้โยแม่เสียงยังออกได้อยู่สวดธรรมจักกันไปแล้วก็เปิดซูมกล่าวสาธุต้อนรับพระเห็นไหมมีเสียงถือว่ามีชัยนะมีกายมนุษย์ถือว่ามีชัยนะก,ยนยยนะกล่าวสาธุก็ได้สวดธรรมจักก็ได้ให้เราเห็นความสําคัญของกายเนื้อนี่แหละถึงได้มีกิจกรรม ตรึกระลึกนึกถึงสถานที่เกิดด้วยรูป,ปรกายเนื้อเพราะว่ากายเนื้อมนุษย์สําคัญพระพุทธเจ้าก,ก็ต้องใช้กายเนื้อในการตรัสรู้ธรรมหลวงปู่วัดปากน้ําก็ต้องใช้กายเนื้อในการบรรลุธรรมแม้แต่พวกเราเองนะก็ต้องใช้กายเนื้อในการสร้างบารมีนะ,ะสําคัญไหมนี่แหละถึงต้องมีระลึกถึงที่เกิดด้วยรูป,ปรกายเนื้อของหลวงปู่นะนี่ก็เป็นประทีพนะ ตรงด้านล่างที่เป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเห็นไหมนั่นเป็นพื้นที่พระธรรมยาราท่านนั่งอยู่นะ,ะพระธรรมยาราท่านนั่งอยู่นะที่เป็นรัศมีออกมาจากเจดีนะนี่พระธรรมยาราที่เราไปชวนบวชตอนนี้ท่านมานั่งแล้วเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยวนี่เห็นไหมเห็นแล้วปลื้มไหมบุญจากการชวนบวช บุญจากการใช้ปากอันเป็นสิริมงคลทั้งหลายหรือวางท่านใช้ทรัพย์อันเป็นสิริมงคลทั้งหลายมาทําบุญโครงการบวชใช่ไหมออสนับสนุนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์นี่เป็นเลือดเป็นเนื้อท่านก็มาปฏิบัติสมณก,กิจของท่านนะวันปกติก็อบรมธรรมทายาตฝึกฝนธรรมวินัยเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรียนเรื่องวินนได้นะ เรียนตั้งแต่ศีลหศีล8ศีลสิศีล227ข้อวันไหนที่มีกิจกรรมทํำยังไงก็มาเดินธรรมญาตราบ้างบางวันก็จุดประทีปบ้างถวายเป็นพุทธบูชานี่แหละท่านก็ใช้กายของท่านเป็นประโยชน์ในการสร้างบาร,รมีในการบําเพ็ญสมณะธรรมนะทุกย่างก้าวเป็นย่างแก้วนะ วินึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านสอนว่าเป็นพระไม่ต้องคิดอะไรมากตื่นจากจำวัดเห็นจีวรให้มีสมณะสัญญาว่าเป็นพระเห็นไหมตื่นขึ้นมาตื่นจากจำวัดเนี่ยนึกถึงพระไวทีศูนย์กลางกายเห็นจีวรจับปุ๊บอ่าเราเป็นพระมีสมณะสัญญาก็คิดอย่างพระพูดอย่างพระทำอย่างพระพวกเราก็เหมือนกัน เป็นนักสร้างบารมีใช่ไหมเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องคิดอย่างนักสร้างบารมาีพูดอย่างนักสร้างบารมีทําอย่างนักสร้างบารมีอย่างน้อยเราไม่ว่าร้ายใครไม่ทําร้ายใครใช่ไหมเอากายนี่แหละสร้างบารมีเอาวาจาสร้างบารมีเอาใจสร้างบารมีเห็นพระเป็นไงอนุโมทนาบุญกับท่านนะร่วมกิจกรรมธรรมยาตาจุดประทีปไง สาธุกับท่านาเห็นท่านพนมมือใช้กายนี่แหละต่างทูบเทียนต่างดอกไม้ต่างดอกบัวนี่นะพนมมือต่างดอกบัวต่างดอกไม้ต่างทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยได้บุญแล้วเห็นไหมเออกายเหล่านี้เป็นนักสร้างบารมีก็สร้างบารมีนี่เห็นไหมเห็นพระเต็มลานทำเราก็ชื่นใจอนุโมทนาบุญกับท่านเราก็มีส่วนแห่งบุญแล้วนะ เออเราก็มีส่วนแห่งบุญแล้วนี่ภาพตอนตอนจุดปะะีีเนาะเห็นแล้วปลื้มใจเนาะอีกภาพหนึ่งนี่พระเต็มลานทำตอนกลางวันเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยจ้าให้ปลื้มในบุญนะให้ปลื้มในบุญหลายพันรูปนะแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่หลายพันรูปนะออแต่อยู่ในวัดหมดเลยนะอยู่ในวัดเป็นโซนนิ่งสำหรับบวชพระ เขตในผ่านกว่าจะเข้าวัดมาระต้องผ่านเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วตรวจ ATK แล้วโซนนิ่งของพระปลอดภัยนะอยู่เฉพาะผ้าเหลืองนะญาติโยมทั้งหลายถ้ามาจากข้างนอกอยู่โซนสีแดงเนาะกันโซนนิ่งชัดเจนนะอันนี้มีเฉพาะพระไว้ฝึกกิจวัดกิจกรรมของท่านอันนี้ก็เป็นความปลื้มบอกปลื้มใจนะที่ว่าเออเราได้บวชพระแล้วเห็นพระเห็นแล้วปลื้มไหม สถานการณ์ช่วงนี้หลายวัดไม่กล้าบวชกลัวมีคลัสเตอร์งานบวชของเราจัดบวชแยกตามวัดต่างๆตามเกณฑ์ของสาธารณสุขแต่ละจังหวัดเมื่อผ่านเกณฑ์ทุกอย่างผ่านการอบรมในแต่ละจังหวัดดีแล้วก็ส่งมาเรียนนะแบ่งเป็นห้องเรียนมาเรียนที่วัดพระธรรมกายนะฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินัย นะปลูกฝังสัมมาทิฏฐิปลูกฝังตถาคตโพธิสัทธาสัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อเมื่อสัทธาแล้วเป็นไงก็จะมีกุศลสัทธาบวชอยู่ต่อมีกุศลสัทธาอยากรักษาศีล227ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ฉะนั้นสัทธาสำคัญไหมสำคัญนะ ปลูกศรัทธาศรัทธานี่เป็นความเชื่อที่มาพร้อมปัญญานะตะถาคะตะโพธิศรัทธาเนี่ยไม่ใช่เชื่อธรรมดาไม่ใช่เชื่อแบบงมงายด้วยแต่เชื่อด้วยมีดวงปัญญาเป็นความเชื่อที่มาพร้อมกับใจที่สว่างสวัยนะเป็นใจที่มีบุญหล่อเลี้ยงนะเพราะเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจิตที่เลื่อมใสเป็นจิตที่ประพัดสอนะจิตประพัดสอนเนี่ยไม่ใช่สว่างธรรมดานะต้องสว่างระดับใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรจึงจะเรียกว่าจิตประพัดสอนไม่ใช่สว่างธรรมดานะจิตดวงนี้ถ้าเป็นจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่เรียกว่าจิตประพัดสอนเป็นจิตที่ใสเป็นประกาย เหมือนใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรไม่ธรรมดานะเ,ออเรารู้อย่างนี้เราก็ให้มีจิตรเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระธรรมทายาทั้งหลายจิตรเราได้เป็นประพัดสอนใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแล้วถ้าจิตนี้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเดี๋ยวจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆเพราะเป็นจิตที่ใสแล้วใกล้เคียงกับพระธรรมกายภายในตัวของเราเอง นะออไม่ธรรมดาเนาะแค่มีจิตเลื่อมใสจิตผ่องใส,จ,งใสจิตประพัดสอนเป็นประกายใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรถ้ามีจิตดวงนี้นะจะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยพุทธบุตรองค์ไหนถ้าเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวดอย่างเดียวอะไม่มีอารมณ์ศึกนะอ๋าไม่มีอารมณ์สึกนะ มีอารมณ์บวชบวชอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งประพฤติปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์จะมีความปลื้มใจภูมิใจผ้าเหลืองจะเย็นนะผ้าเหลืองไม่หลอนนะฮะอย่างนี้บวชนานไหมบวชนานเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนาถ้าท่านบวชนานเราถวายสังฆทานเราได้บุญไหม ได้บุญไปด้วยเห็นไหมเออแค่เห็นภาพพระแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจอนุโมทนาบุญกับท่านแล้วเชียร์ท่านบวชกันไปนานๆนะยิ่งท่านบวชนานหนึ่งวันก็เป็นอายุพระพุทธศาสนาหนึ่งวันถ้าบวชหนึ่งเดือนก็เป็นอายุพระพุทธศาสนาหนึ่งเดือนถ้าบวชกันตลอดชีวิตเป็นไงโอเป็นอายุพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตบวชกัน พุทธันดอนนึงเลยเป็นไงโอ้โหเห็นไหมอายุพระพุทธศาสนาที่เขาประเมินว่าอะไรห้าพปีใช่ไหมถ้าบวชกันต่อต่อ,ต,อต่อไปโอ้อายุพระพุทธศาสนายาวนานกว่านั้นนะขึ้นอยู่กับเนการมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วขึ้นกับพวกเราทุกคนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดีเห็นไหมดีจังเลยเนาะ เห็นภาพพระบวชก็ปล so ื so ้มอกปลื so ้มใจนะปลื้มอกปลื้มใจนี่นําแค่ภาพจุดประทีบมีภาพที่ท่านเดินธรรมญาตราตอนวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ที่วันที่สองกันก่อนเลยจ้ะ สาธุแนะนำผิดเป็นไฮไลท์ที่ท่านถ่ายภาพหมู่เ,เป็นไฮไลท์ที่ท่านแบบถ่ายภาพหมู่นี่ขนาดถ่ายภาพหมู่มีพลังไหมมีพลังมากเลยนะนี่พลังแห่งหมู่สงนะส่วนไฮไลท์วันธรรมญาตาวันที่สองเดี๋ยวไปเปิดในมีเรื่องมาเล่าขออนุญาตขายของนะ ขออนุญาตขายของว่าเดี๋ยวไปเปิดในรายการมีเรื่องมาเล่าตอนสี่โมงเย็นพรุ่งนี้แทนนะไฮไลท์ light, ตอนเดินธรรมยาตาวันที่สองนะวันนี้เอาแพะภาพหมู่ไปดูก่อนนะเออนี่ก็ปลื้มนะเห็นไหมแค่ท่านยืนอย่างเป็นระเบียบนั่งอย่างเป็นระเบียบก็มีพลังเห็นแล้วชื่นใจฮะเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วสบายใจจากก่อนหน้านี้นะ เราเจอโควิดมาเนาะเหงาเหงาภาพพระที่เป็นหมู่เยอะคณะเยอะๆอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเนะเาะพอเห็นภาพหมู่แล้วมีพลังอะ่ะเป็นพลังแห่งหมู่สงเป็นพลังแห่งผู้ทรงศีลเป็นพลังของผู้มุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพานเนาะเป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะนี่เป็นความรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา เห็นแล้วก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจนะจากนั้นกิจกรรมธรรมยาตาช่วงนี้ทั้งเดือนมาร่วมกันให้เต็มที่เนาะมีกิจกรรมทั้งหมดแค่14ครั้งเท่านั้นเองนะ14ครั้งนี่เดินธรรมยาตา7ครั้งนะเดินธรรมยาตา7ครั้งจุดประทีป7ครั้งเท่านั้นเองเราผ่านไปแล้ว2ครั้งนะเดินธรรมยาตาวันที่2จุดประทีปวันที่5ที่ผ่านมา แล้วใกล้นี้ก็คือเดินธรรมยาตราวันเสาร์ที่8มัมกราคมเนี่ยนะจะเดินธรรมยาตรตเป็นครั้งที่2เชิญชวนใน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือออนไลน์ต่างประเทศต่างจังหวัดออนไลน์นะออนไลน์มาแต่แนะนำให้สวมชุดขาว,ขาวแล้วเตรียมดอกไม้ด้วยแล้วทำจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาราธนาภาพหรือพุทธรูปมาตั้งใกล้หน้าจอเราก็ได้นะจะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานถ้าจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์มีพระชนชีพอยู่หรือปรินิพานไปแล้วอานิสงส์หรือผลบุญได้เท่ากันฉะนั้นอาราธนาเป็นภาพก็ได้มาตั้งหน้าจอแล้วก็เตรียมภาพเตรียมดอกไม้มาโปรยหน้าจอบูชาพระรัตนตรยัย บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและบูชาพระธรรมญาตานี่แบบออนไลน์แต่มีแบบออนไซต์ด้วยนะอ่านี่นี่ออนไลน์แนะนำก่อนนี่เตรียมดอกไม้เข้าซูมเปิดหน้ากล้องวางแนวนอนสวมชุดขาวนะมาร่วมงานแล้วก็โปรยเป็นออนไลน์บุญออนไลน์แต่ได้บุญจริงๆนะ ออนไลน์ออนรวยได้บุญจริงๆเพราะบุญนี้เกิดขึ้นที่ใจของพวกเราทุกคนนี่ให้ดูนี่ออนไลน์ออนรวยทั่วโลกเลยนะมีน้องแมมมอสด,ด้วยยังไม่มีภาพพี่ฟ้ากับพี่ดาวเนาะจากแคลิฟอร์เนียกับสหรัฐอเมริกาส่งมาได้นะส่งมาได้เดี๋ยวจะได้นำมาถ่ายทอดนี่อนุโมทนาบุญทั่วโลกนะโอ้นี่จิตเลื่อมใส พระรัตนตรยัยพระธรรมตราในอนุโมทนาบุญโดยเฉพาะเด็กๆปลูกสังปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยนะตั้งแต่เยาว์วัยนะเ,ออเห็นแล้วปลื้มใจนะมีคลิปน้องจัสมินขออนุญาตเปิดภาพน้องจัสมินแนะนำการร่วมงานออนไลน์กันหน่อยนะให้น้องๆมาแนะนำกันหน่อย ที่ทุกท่านรู้สิกกรรมให้จกท่านเปิดกล้องและหลับกล้องเป็นแนวนอนนะคะใส่ชุดสีขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพร,อระรัตนตรัยค่ะที่สำคัญเตรียมดอกไม้ไว้อธิษฐานจิตเพื่อโปรยต้อนรับพระธร,รรมยาราด้วยนะคะน่าประทับใจจริงๆแค่คิดก็ปพื่มแล้วโหยเนี่ยส่วนการจุดโคมประทีปให้เตรียมเชียนหรือโคมไฟเอลดีมาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันนะคะแล้วเวลาเราจุดโคมทุกคนจะเห็นเราไหม ใช่ค่ะเพราะว่าภาพนี้จะออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนนะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาต้อนรับพระธรรมยตราตาเส็นทางพระผู้ประมันปีที่สิบค่ะเปิดจักกระาษใหม่ต้อรับบุญใหญ่ในปีใหม่นี้ด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ สาธุอนุโมทนาบุญกับทีมงานคิดสร้างโลกของภาคนคะรหลวง6ด้วยนะโอ้ทำออกมาดีจังเลยนะต้องโมทนาบุญด้วยนะก็สวมชุดขาว,ขาวนะสวมชุดขาว,ขาวแล้วก็โปรยดอกไม้เข้าซูมตั้งหน้ากล้องแนวนอนนะแล้วก็สำหรับมาตร,รการนี่ออนออนไลน์ line, ใช่ไหมอ่าทีนี้ออนไซต วันเสาร์ที่8ถ้าใครสะดวกนะถ้าฉีดวัคซีนขออนุญาตเนาะสำหรับท่านที่อาจจะทราบแล้วก็ทบทวนนิดนึงแล้วกันนะทบทวนนิดนึงมีมาตรการใหม่เปิดโอกาสให้สาธุชนมาต้อนรับพระธรรมญาตราในวันที่เดินธรรมญาตราเนาะวันที่เดินธรรมญาตรามีวันที่8นะวันที่8นะเสาร์ที่8วันที่8วันที่ 12, 16 22, 25, 30 กิจกรรมจะเริ่มเวลา15นาฬิกาก็ขอเชิญทุกท hm. uh. ่านเข้าพ ah. ื้นที่ในเวลา14นาฬิกามาเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรการป้องกันโควิดนะแล้วโควิดฟรีเซตติ้งของสาธารณสุขสำหรับองค์กรก็คือสถานที่ต้องสะอาดบุคลากรภายในวัดก็ต้องมีวัคซีนบุคลากรภายนอกก็ต้องมีวัคซีนสาธารณชนที่เข้ามาถ้าฉีดวัคซีน2เข็มแล้วแจ้งผู้ประสานงานก็เข้ามาได้เลย เราประกาศทำกิจกรรมนี้ไม่เกิน1,000คนนะเพราะว่าถ้าเกิน1,000คนต้องตรวจ2อย่างคือทั้งวัคซีนแล้วก็ ATK แต่ถ้าต่ำกว่า1,000ทางเกณฑ์สาธารณสุขก็คือว่าตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งนะฉะนั้นเราประกาศต่ำกว่า1,000โดยแจ้งลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านรู้จักที่ท่านสังกัดเนาะข้อ4คือแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะวัคซีนหรือ ATK นะ ไม่มีการตรวจหน้าง,งานสำหรับท่านที่อยู่ใกล้วัดพรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้วันที่7ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่7เจ้าหน้าที่ที่บุรุษษาเปิดให้ตรวจที่อาคารบุรุษษาได้เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะมาได้ฮนะมาได้ให้บริการตรวจ ATK ได้นะข้อ5เนียบเฉียบเปะระยะห่าง3เมตรอันนี้สุดยอดเลย ระยะระยะห่างระหว่างพระกับโยม3เมตรโยมกับโยมก็3เมตรของสารสุขเขาใช้แค่1-2ถึง2นะแต่ของวัดพระธรรมก,กายให้เกินกว่าน,นั้น3เมตรเลยเพราะวัดเรา2,000ไร่กว้างขวางอากาศถ่ายเทสะดวกนั่งกันได้เต็มที่เลยโดยมาร์กจุด1ท่าน1คนไม่นั่งติดกันนะจะได้อากาศถ่ายเทสะดวกนะแล้วก็6สวมชุดขาวสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยตลอด กิจกรรมขณะต้อนรับพระงดกิจกรรมงดอุปกรณ์บังแดดทุกชนิดนะแล้วข้อ8อันนี้ปรับจากปกตินะก็คือให้นั่งนั่งต้อนรับกล่าวสาธุโดยไม่ต้องโปรยดอกไม้จะมีเจ้าหน้าที่เขตในโปรยไว้ให้แล้วเพื่อลดการสัมผัสนะเพื่อลดการสัมผัสเรามานั่งพนมมือกล่าวสาธุได้บุญนะ ได้บุญทั้งกายวาจาใจนะใจเรามีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมีจิตเคารพในพระรัตนตรยัยคุณธรรมเราเกิดแล้วนะคาระวะ6กคาระวะเจเราเกิดแล้วเคารพในพระรัตนตรยัยเคารพในปฏิสันฐานด้วยเห็นไหมได้อีกแล้วนะเคารพในความไม่ประมาทด้วยนะมาสั่งสมบุญนะเคารพในสมาธิด้วยอ เพราะว่าอะไรจิตต้องแน่วแน่เนาะมานั่งมานั่งต้อนรับพระนะเคารพในการศึกษาด้วยมาศึกษาธรรมะผ่านพระธรรมญาตรานี่แหละเห็นไหมคารวะหกคารวะเจ็ดได้หมดเลยนะคุณธรรมเกิดแล้วกล่าวสาทุเป็นไงเปียวาจาได้วาจาสวาวาจาสุภาษิตได้ไหมได้อ่าอ่าวาจาสุภาษิตก็ได้นะแค่กล่าวสาทุ สาธุนี่แหละนะนั่งคุกเข่าพนมมือก็ได้กายสุจริตเห็นไหมมโนสุจริตวจีสุจริตนะกายสุจริตได้หมดเลยเห็นไหมแค่นั่งพนมมือกล่าวสาธุแล้วข้อ9ในวันจุดประทีปขอให้ร่วมออนไลน์100วันจุดประทีปก็ได้แก่9 15, 5 9 23, 28, 31แเนาะแล้วก็ข้อ10กิจกรรมนี้ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาทำพระผู้ปราบมารฉะนั้นร่วมกิจกรรมด้วยใจใสใสอ่านี่สำคัญนะตามหลักและชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเกิดมาชาตินี้ต้องฝึกนิสยัยทำทุกอย่างให้ผ่องใสฝึกนิสยัยเนาะ,ะคุณยายบอกว่า เทศอะไรนะให้หลวงพอ่อตาตาท่านเทศบอกหลวงพอ่อตาตาบอกว่าเทศอะไรบอกฝึกอะไรได้ฝึกนิสัยอะไรได้ก็มาเทศเรื่องนั้นอตอนนี้หลวงพี่ฝึกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็เลยม,มาถ่ายทอดนิสัยละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอ่าสอบผ่านในขั้นต้นแล้วนะโยมนั่งฟังไปก็ฝึกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสให้เป็นนิสัยใจคอของเราติดข้ามภพข้ามชาติดีไหม อ่านี่สอบผ่านแล้วนะสอบผ่านแล้วนะทั้งผู้เทศผู้ฟังนะอสบายใจแล้วคุยต่อ <c ười> คุยต่อนี่ภาพนี่เรามีภาพจําลองให้ด้วยนะระยะห่าง3เมตรสบายใจได้สะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิได้ครบนะอยู่จีไฟได้ครบสะอาดเป็นระเบียบเห็นไหมตลอดกิจกรรมธรรมยาตาเห็นขยะสักทิ้นไหม ไม่มีเลยนะนี่ฝึกสะอาดฝึกเป็นระเบียบพระก็เดินเป็นระเบียบโยมโปรยหน้าจอก็โปรยเป็นระเบียบใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นระเบียบถ้ามาร่วมอ่อนสายก็นั่งเป็นระเบียบสุภาพรวมถึงความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจใส่เสื้อผ้าก็สุภาพเห็นไหมนี่สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลา เวลานัดบ่ายสามก็ต้องมาบ่ายสามนะไม่ใช่มาบา่ายสี่นะมาบ่ายสามแต่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่บา่ายสองจะได้มาตรวจกันก่อนเข้ามาตั้งแต่บ่ายสองตรวจแต่ร่วมพิธีกรรมบ่ายสามนะตรงเวลาแล้วก็สมาธินะจิตเป็นกุศลเป็นสมาธิสติสัมปัญญะเกิดนะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ใน อริยมรรคมีองค์8เลยนะเห็นไหมโอ้ได้หลายข้อเลยจิตที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วมีสัมปชัญญะนะเป็นสติที่สมบูรณ์สติที่สมบูรณ์แสดงว่าใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ตรงวัตถุประสงค์ของการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านลงมาเกิด ผลเจอศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วมาแนะนำพวกเราทุกคนมาแนะนำพวกเราทุกคนจากนั้นนี่ฝึกมาร่วมกิจกรรมธรรมญาตราฝึกสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เออจะได้คุ้มกับการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นมาให้คุ้มกับการจัดโครงการนี้ขึ้นมา ร่วมกิจกรรมแล้วจิตต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยดีไม่เอ่ยนี่นี่นี่ตามนี้เลยอันนี้แจ้งอ่ะแจ้งนี่บุญรักษาแจ้งเนาะ,ะตรวจ ATK เฉพาะท่านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนถ้าท่านฉีดวัคซีนแจ้งผู้ประสานงานแล้วเข้ามาได้เลยฉะนั้นวัคซีนนี่ต้องเรียกว่า universal prevention นะครอบจัก,กรวาลเลยป้องกันครอบจัก,กรวาลถ้าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็ม นะถ้าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มได้เลยไม่ต้องมาตรวจเอ k แล้วนะตามมาตรการนี้โควิดฟรีเซตติ้งแจ้งไว้ว่าเรามีมาตรการนี้นะทั้งเรื่องสถานที่บุคลากรภายในและสาธุชนที่มาร่วมงานทีนี้มาฟังอานิสงกันอานิสงอานิสงแห่งการกล่าวสาธุต้อนรับพระธรรมยาตรา 1. จะเป็นผู้ที่มีกิตศัพท์อันงดงาม ทั้งในมนุษย์และเทวดา 2. มีเสียงอันไพเราะก้องกังวานลึกใส 3. ไปในที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับสรรเสริญ 4. มีทิพยสมบัติวิมานและบริวารเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัย 5. ได้รับสมบัติที่งดงามได้สัดส่วนได้ข้อ5เนาะ ได้รูปสมบัติที่งดงามได้สัดส่วน 6. ปากสวยฟันสวยเพราะเปล่งเสียงสาธุการ 7. มีสุขติพบเป็นที่ไปอยู่แต่ในสุขติภูมิไม่ไปสู่อบาย 8. เทวดาทุกชั้นพรมอรูปภมจะสรรเสริญอน,นุโมทนา 9. ได้บรรลุมักผลนิพพานได้โดยง่ายนี่9ข้อนะ เพราะว่าอะไรเพราะเราทําด้วยจิตเลื่อมใสแล้วใช้กายวาจาใจในการบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบูชาพระธรรมยาตรานี่แหละใช้กายวาจาใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยการต้อนรับพระจุดประทีปสิ่งเหล่านี้ก็จะได้นะ,ะนี่ได้บุญเยอะแยะเลย นอกจากได้อานิสงส์แห่งการกล่าวสาธุต้อนรับพระธรรมยราแล้วนี่โครงการยังมอบพระของขวัญด้วยติดต่อที่ผู้ประสานงานแล้วก็ผู้ดูแลห้องที่ทุกท่านเข้าห้องนะผู้ที่ทุกท่านเข้าห้องห้องไหนก็แจ้งผู้ประสานงานห้องนั้นได้นะนี่เห็นไหมอานิสงบุญก็ได้บุญก็ได้อานิสงก็ได้พระของขวัญก็ได้ ปีนี้พิเศษเป็นพระผงแนะนำให้สะสมนะให้ได้ทุกวันจะได้ระลึกนึกถึงบุญนอกจากพระผงแล้วเกียรติบัตรก็ได้ด้วยจดลิงก์ได้นะ zoom 0 7 2 c o m /DMY/ สําสำหรับใครที่ต้องการเป็นภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษก็ zoom 0 7 2 c o m /DMY/EN 5นะนี่ นี่เป็นวันแรกเนาะประกาศสัญญตเอเกียรติบัตรวันแรกจะได้นึกถึงบุญออกเอาไปโพสต์ได้ด้วยปริ้นไปติดข้างฝาก็ได้อใส่กรอบอย่างดีเลยจะได้ปลื้มหมกปลื้มใจนี่วันแรกเนาะนี่วันที่สองเ,อเกียรติบัตรเป็นประกาศเกียรติคุณได้มาร่วมบุญกับทางโครงการมีทุกวันนะตามเก็บทุกวันเลยจะได้ปลื้มทุกวันนะนี่คือ เห็นไหมนอกจากได้บุญได้อานิสงส์ได้พระผงแล้วได้เกียรติบัตรด,ด้วยนะนอกจากนี้ทางอ๋อฉันบอกว่าสามารถร่วมถวายสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันแล้วท่านเจ้าภาพก็มากล่าวออนไซ์ตก็ได้นะออนไซ์ตก็ได้แต่ละวันมี11คณะนะโดยประมาณ11คณะนะทีมงานอ่าใช่ครับ11คณะเนาะ1คณะ,ะมาร่วมกันได้ ตามมาตรการโซเชียลดิสแทน i ซิงนะโซเชียลดิสแทนซิงคือระยะห่างสวมแมสด้วยนะสวมแมสด้วย mm hmm. นี่ก็เป็นบุญถวายสังฆทานออนไลน์เห็นไหมทานศีลภาวนาได้ครบถ้วนบริบูรณ์เลย mm hmm. นอกจากนี้ข่าวธรรมยาตาแล้วขออนุญ,ญาตฝากข่าวของสมมเนรหน่อยวันที่8นอกจากมาต้อนรับพระแล้วนะมีวันสัมมนนด้วยนะ วันที่8ชาวโลกเป็นวันเด็กเนาะวันที่8วันเสาร์เป็นวันเด็กแต่ข้างในเป็นวันที่วัดเป็นวันสามเณรขอเชิญทุกท่านร่วมถวายกองทุนการศึกษาและของขวัญแด่สามเณรวัดพระธรรมกายกว่า450รูปที่อื่นอาจจะล่อยหลอกันไปเนาะบางโรงเรียนพระปริยิติธรรมก็ปิดไปแล้วเนาะแต่ของ โรงเรียนพระประยะติธรรมวัดพระธรรมกายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะได้ข่าวว่าต่อไปจะมีเป็นพันรูปนะมีเป็นพันรูปตอนนี้450รูปก่อนก็ร่วมบุญนะประสานงานได้ที่พระมหานัตตนัยจริยชโยนะ0952918594เนาะ8594ลองเช็คที่โรงเรียนพระประยะติธรรมได้เนาะ หรือกัลยนณมิตรบุญธา094-352-3500นะร่วมเป็นทุนการศึกษาหรือถวายของขวัญก็ได้หรือถวายพัตตาหารและปานะก็ได้เนาะเออเป็นกำลังใจของสามเณรนะเป็นกำลังใจของสามเณรเอาล่ะนี่ก็เป็นเกลนนะยังไม่เข้าเรื่องธรรมญาตาของพระพุทธเจ้าเลยนะเดี๋ยวพักฟังเพลงธรรมญาตาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันฮนะ No. Uh -huh. ธนาบุญกับทีมงานที่ทำด้วยเนาะเป็นเพลงของเรารักกันเนาะเลงธรรมยาตราเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยเปิดนะ,ะแต่ที่จะมาคุยวันนี้คือคือเรื่องธรรมยาตราของพระพุทธเจ้าเนาะก่อนอื่นเรามาดูคำว่าธรรมยาตราก่อนธรรมยาตราเนี่ยจริงๆไม่มีในพระตบิดกนะคำเนี้ยทุดงมีเพราะุดงมาจากทุดงควัตสิบข้อ แล้วเราเดินทุดงธรรมชัยเนี่ยเราถืออย่างน้อยสองข้อก็คือหนึ่งอยู่ในที่สถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้จำได้ไหมเวลาเราไปทุดงปีใหม่ทุดงแก้วสุขสาวทิตตามวัดอ่ะพระอาจารย์จะให้สมาทานทุดงสันตติก,กังคังอยู่ในสถานที่ท,ที่เจ้าหน้าที่จัดให้คือให้นอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นให้เดินเส้นทางไหนก็เดินเส้นทางนั้นนี่ฝึกอยู่ง่าย อีกข้อหนึ่งก็คือฉันเอกาเพราะว่าต้องเดินถ้าจัดสองมื้อเนี่ยก็จะไม่สะดวกในในสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จัดใช่ไหมก็ฉันเอกาฉันมือเดียวเดิมเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยใช้วาว่าทุดงธรรมชัยแต่หลายหลายท่านก็แนะนําทุดงมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะอยู่ในทุดงขวัตสิบสาข้อแนะนําให้มาใช้ธรรมญาตราอ่ะเราก็ไม่ดือ้อไม่ซนอดทนนะ ให้ธรรมญาตาก็ได้แต่จริงๆธรรมญาตราไม่มีในพระไตรปิฎกนะเป็นการเอาคำว่าธรรมะกิยาตรามาผสมกันก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่แนะนำมาเราก็ใช้มาดูคำว่าธรรมก่อนธรรมหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ธรรมชาติสภาวะธรรมสัจธรรมความดีความจริงความถูกต้องประพฤตชอบความยุติธรรมอย่างนี้นะความดีความจริงความงามอยู่ในธรรมหมดเลย นี่ก็คือความหมายของธรรมเนาะ,ะเราประกอบกันระหว่างธรรมญาตราแยกสับเป็นธรรมสภาพที่ทรงอยู่ความดีความจริงความถูกต้องนะอ่ะต่อไปยารายาราเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎก40หเล่มเนี่ยมีจำนวนอยู่48หน้าในคัมภีร์อัตถกถาหรือคัมภีร์ที่ขยายความจากพระไตรปิฎกก็มีเหมือนกัน ยาตราหมายถึงความเป็นไปแห่งชีวิตความเป็นไปแห่งอิริยบาบถเดิมรงอยู่ความออกไปก็ได้นะหนีออกไปก็ได้หนีออกจากอะไรหนีออกจากทุกหนีออกจากทุกยาตราเนยนะนอกจากเปลี่ยนอิริยาบถแล้วดำรงอยู่แล้วออกไปก็ได้หนีไปก็ได้จากทุกนะมีศัพท์ที่เราเคยได้ยินบทสวดไหม ยาตราจะเมผวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหโรจาติจําได้ไหมเราสวดมนต์นี่ยาตราก็มาจากบทนี้ด้วยเหมือนกันนี่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นแยกศัพท์กันนะแยกศัพท์กันทีนี้ในพระไตรปิฎกฉบับราชบัญญิตก็เหมือนกันยาตราหรือญาติเนี่ยแปลว่าเดินเดินเป็นกระบวนอันนี้ภาษาไทยแล้วนะ เดินเป็นกระบวนเราจะคุ้นกับคำว่าพายุหะญาตรานึกออกไหมกระบวนทัพเดินทัพเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสพายุหะญาตราทางชนละมาศเป็นการจัดทัพนะหลวงพ่อทัตะท่านเราอ่ะเนี่ยเป็นการจัดทับเลยเพราะเราดูตอนกระถินหลวงเห็นไหม เวลานายหลวงท่านเสด็จกรถิ่นถวายกรถินทอดกรถินที่วัดอรุณใช่ไหมแล้วมีเสด็จพระยุหะย่าตาทางชนละมากเป็นไงโอ้เรือสุพรรณนาหงเรือเรืออะไรนะครุดยุทธอะไรนะครุดทรงสุบันใช่ไหมแล้วก็เรืออะไรเยอะแยะที่มาเป็นกระบวน่านั่นน่ะเป็นการจัดกระบวนทัพของทางบ้านเมืองเขา ไม่ใช่พายเรือกันเล่นๆไม่ใช่ไปทอดกระถิ่นกันเล่นๆน,นี่เป็นการจัดกระบวนคัรนะเป็นพยุหะยาตราทางชนลมาศถ,ถามว่ามีทางบกไหมมีเป็นพยุหะยาตราทางสทลมาศเช่นตอนพระบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่10จําได้ไหมท่านก็มีการแห่ทางถนนอันเนี้ยเดินกันทางถนนอย่างนี้ก็พยุหะยาตราทาง สนล,ลมากคือทางถนนนะทางถนนทางถนนอ,อันนี้ก็เป็นจะบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเดินหรือเดินเป็นกระบวนเนาะเป็นกระบวนทัพเนี่ยนะ,ะทีนี้รวมคำธรรมยาตราแปลว่าดำเนินไปโดยธรรมออกไปเดินทม การดำเนินออกไปทางออกจากทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจนะโดยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเวลาการเดินเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานทุกไหมทุกเพราะอะไรเมื่อยนะเห็นโยมหน้าจอนะนั่งฟังหลวงพี่ไปบางทีขยับขยับบ้างก็เหมือนกันนะ,ะช่วงเปิดเพลงหลวงพี่ก็มีขยับขยับตัวเหมือนกันนะ เพราะเปลี่ยนอิริยาบถมนุษย์เนี่ยกายเนี่ยมันทรงอยู่ได้ไม่นานพระก็เหมือนกันก็เลยต้องฝึกสมาธิทั้งยืนเดินนั่งนอนธรรมยาตราก็คือการออกจากทุกข์ทั้งกายและใจนะก็เปลี่ยนอิริยาบถนะออกจากทุกข์ทางกายก็คือเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองแล้วนอกจากฝึกสมาธิในท่าเดินแล้วเป็นไงออกไปโปรดชาวโลกด้วย เดินไปก็ทําสมาธิก็ออกจากทุกทางใจของตัวเองในขณะเดียวกันออกไปโปรดชาวโลกเป็นการประกาศพระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะเป็นการทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นที่เราเดินทุดงธรรมชัยออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นการประกาศพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สถนานการณ์โควิดออกไปนอกวัดไม่ได้ก็เดินในวัด แล้วไงก็ออกทางซูมแทนนี่ออกทางซูมออกทาง YouTube ออกทาง Facebook เห็นไหมก็ออกไปเหมือนกันนะอ,อแต่ออกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กประกาศทำไหมประกาศทำโยมมาต้อนรับได้บุญไหมได้บุญเห็นไหมมีจิตเรื่อมใสในพระรัตนตรัยไหมมีจิตเรื่อมใสหลายท่านแม้เป็นคนใหม่ไม่รู้อะไรนะ แต่พระอ,อาจารย์ชวนโปรยดอกไม้ก็โปรยโปรยแล้วเป็นไงจิตสงบไม่น่าเชื่อนะมาใหม่บอกให้โปรยดอกไม้บอกให้จุดประที่ผ่านหน้าจอจิตสงบจิตเป็นสมาธิทุกวันนี้ยังเข้าซูมกันอยู่เลยเห็นไหมปลูกฝังศีลธรรมปลูกฝังศรัทธายังผู้ที่ไม่เลื่อมใสให้มีความเลื่อมใส อย่างผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นนีเน่เป็นการประกาศพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประโยชน์เกื้อกูลแก่สรพสัตวเป็นการทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะนี่ชื่อว่าธรรมยาตรานะธรรมยาตราอีกคํานึงใช้อีกคํานึงก็คือธรรมจาริกยาตรากับจาริกเหมือนกันคือเดินไปนะเดินไปเหมือนกันในสมัยพุทธ,ธกาลก็ใช้เหมือนกันเนาะ จาริกสแสวงบุญเคยได้ยินไหมพระเจ้าจาริกไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเมื่อตรัสรู้แล้วก็จาริกไปเทศตามที่ต่างๆใกล้เคียงกันเนาะจาริกกับยาตราก็เดินไปเพื่อประกาศธรรมเหมือนกันมีคำเช่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิป,ปตนะมรุกทายวันกรุงพารณาณสีเข้าไปหาพวกภิกษุปัญจวคีพวกภิกษุปัญจวคี เห็นเราเดินทางมาแต่ไกลอันนี้ให้ยกตัวอย่างคําว่าจาริกนะคือจาริกกับยาตราคล้ายกันความหมายคล้ายกันก็คือดําเนินไปโดยทรรมดําเนินไปเพื่อประกาศธรรมนี่พระองค์ก็จาริกไปเพื่อประกาศธรรมให้กับปัญจัวคีทั้งอ่านะ,ะ,ะนี่ก็จาริกเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากนะเคได้ยินไหม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกโทอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงอันนี้พูดกับพระอรหัน์นะถ้าแม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์และบอก้วยนะพวกเธออย่าไปรวมทางเดียวสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงประกาศกรมอาจาร,รย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะครบถ้วนบริบูรณ์บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลส ในจักษุหรือในตาน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังพระสัตธรรมก็คือเสื่อมไปนะแต่ถ้าผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูกรอิภูุษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมความหมายก็คือประกาศธรรมนี้นะทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์หมายถึงอะไรพูดถึงทั้งเทวดาและมนุษย์นะ ประกาศธ,ธรรมของพระพุทธเจ้านะประกาศทั้งเทวดาและมนุษย์ฉะนั้นธรรมญาตราเนี่ยนะนอกจากอนุโมทนาบุญโดยมนุษย์แล้วเทวดาก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะอานิสงส์จึงผลบุญเนี่ยเนี่ยเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาพรหมมารูปประพรมทั้งหลายตรงนี้เองเห็นไหมออานิสงส์กล่าวสาธุแก่พระธรรมญาตราเป็นที่สรรเสริญของเทวดาพรหมมารูปประพรมเพราะนี่เห็นไหม ท่านประกาศทำพอประกาศทมก็เป็นประโยชน์ทั้งทิพย์และมนุษย์เป็นประโยชน์แก่ทวยเทพและมนุษย์นี่ตรงนี้เห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดนะว่าเป็นประโยชน์ทั้งทิพย์และมนุษย์นะอ่าฉะนั้นการธรรมยาตราก็ทำตามพระพุทธเจ้านะวัตถุประสงค์ของธรรมยาตราหรือจะธรรมจาริกก็ประโยชน์ง่ายๆ3ข้อสรุปหนึ่งประโยชน์แก่ชนหมู่มากอนุข้อแก่ชาวโลก ทั้งมนุษย์และทิพนะทั้งมนุษย์และเทวดา 2. ประกาศธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายนะประกาศพ,มาพมารมมจันพร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ข้อ3คือเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ที่กิเลสน้อยนั่นเองถ้าไม่ฟังก็จะถ้าไม่ได้รับโอกาสฟังธรรมเป็นไงก็เสื่อมนะไม่ได้บรรลุธรรมย่อมเกิดความเสื่อม ก็เวียนเกิดเวียนตายไม่บรรลุธรรมแต่ถ้าฟังธรรมแล้วเป็นไงก็ได้บรรลุธรรมโมดกิเลสมีความเจริญจเจริญทั้งกายจเจริญทั้งใจฉะนั้นธรรมญาตาสรุปนะประโยชน์หนึ่งเกื้อกูลแก่มหาชนเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกและเทวดาและมนุษย์สองแสดงธรรมสามคนจะได้บรรลุธรรมมนุษย์จะได้บรรลุธรรมนะประโยชน์ทั้งสามข้อนะ นี่ประโยชน์ทั้ง3ก็ข้อสรุปจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ทีนี้มาถึงธรรมยาตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมยาตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเคยได้ยินเรื่องที่ท่านไปโปรดเมืองเวสาลีแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้ยกมาอีกเรื่องเรื่องที่กลับไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรยา่าที่เมืองกบิลพัท เมืองกระบิัเราเมื่อตรัสรู้แล้วสักพักพระเจ้าสุดโททนะเป็นไงก็อยากทูลเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าหายไปนานอย่าลืมนะบำมเพนทุกขกรยากี่ปีบำมเพนทุกขกรยากี่ปีฮะหกปีจำได้ไหมหายไปเลยหกปีไม่รู้ว่าเป็นหรือตายนะนี่เจ้าชายนะเจ้าชาย ออกจากเมืองหายไปอ,อกปีไม่รู้ว่าเป็นหรือตายพอรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วเป็นไงกิตติศัพท์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่องลือไปทั่วชมบูทวีปพ่อก็คิดถึงนะเจ้าพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาก็คิดถึงอยากเจอถ้าสมัยนี้ต้องเรีกเยกว่าอะไรนะอยากเจอพระลูกชายใช่ไหมอยากเจอพระลูกชายเป็นไง ทรงอํมมาตพร้อมบริวารไปทูลเชิญอาราธนาพระพุทธเจ้าสเสด็จกลับมาที่กรุงกบ,บิลพัทเชิญเป็นเหมือนสมณทูตเลยนะเชิญณอมมาตไปไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ามายังกรุงกบ,บิลพัทนะมายังกรุงกบ,บิลพัทเชิญไปคณะแรกเป็นไงพระพุทธเจ้า เตรียมพระราชาสารไปเรียบร้อยเลยนะเตรียมพระราชาสารเตรียมข้อความไว้ทูลเชิญกลับมากรุงกบ,บิลพัทพักอยู่ที่พระพุทธเจ้าพักอยู่ที่กรุงราชคฤึกนะคณะแรกไปถึงเป็นไงพระพุทธเจ้าตรัสเทศโปรดอนุปุพิกถาและอริยาสาัจสีทีมแรกบรรลุธรรมเป็นพระลาหาันทั้งพันหนึ่งรูปเป็นไงหมดอารมณ์ทูลเชิญกลับ เอ้พุทธบิดานะเจ้าสุดโทธนะเป็นไงส่งไปแล้วหายทีมแรกหายไปแล้วนะส่งชุดที่สองเป็นไงอ่าหนึ่งอมาตผู้นําไปนะพร้อมบริวารหนึ่งพันชุดที่สองไปเป็นไงเทศอนุปุพิกถาเหมือนกันเทศอริยาสัจสีเป็นไงบรลลุอลหรหันชุดสองแล้วนะได้มาอีกเป็นสองพันรูปแล้วนะของเก่าก็มีนะเพราะว่าไปเทศโปรด รูเวลาเสนานุคมน,นะชะดินสามพี่น้องได้มาแล้วพันก่อนหน้านี้เพนพัน 1, แล้วนะอันนี้สมณะทูตไม่ใช่ทูตนะทูตจากกรุงกบิลพัทชุดที่1นึ่พันก็บรรลุอรหันต์ชุดที่2ไปอีกพันบรรลุอรหันต์ชุดที่3ทรส่งไปอีกนะพระเจ้าสุดโททนะก็ไม่ไม่ละนะไม่ละความพยายามเอหายไปแล้วสองชุดส่งไปอีกชุดที่สามหนึ่งอมาตกับบริวารพัน ทรงไปเป็นไงบรรล,ลุอลหรหันอีกโอ้ดีจังเลยหมดอารมณ์ทูลเชิญกับอยากอยู่กับพระพุทธเจ้าหลายคนนะพระลูกชายนะมาบวชธรรมทายาตบวชเสร็จปุ๊บโยแม่เออขอต่ออีกสักปีนะเอออารมณ์กำลังบวชนะเนาะนี่ต่อกันมาปีหลายปีต่อปีกันหลายรูปแล้วเหมือนกันนะอยู่กันเป็นพันที่วัดพร,ระธรรมกายนี่แหละอารมณ์แบบบวชแล้วมีความสุขเนาะ บวชแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขนี่ก็คล้ายกันเนาะชุดที่สมไปแล้วนะสามพันกว่ารูปแล้วนะส่งชุดที่สไปก็บวชหมดเป็นพระอรหันต์หมดออกบวชชุดที่ห้าส่งไปเทศปโปรดไปไงบรลลุอลหรหันต์โอ้ดีจังเลยเราอยากเป็นทีทมทูตเหมือนกันเนะาะอไปทีมทูตชวนเชิญพุทธเจ้านะจะชวนเชิญกับ กุงกับบิลพัทบวชหมดเลยชุดที่หนึ่งบวชบรรลุอรหันต์ชุดที่สองบวชชุดที่สามบรรลุอรหันต์บวชชุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดส่งไปแปดชุดเป็นไงไปแล้วปุ๊บพระพุทธเจ้าเทศบรรลุธรรมออกบวชเป็นพนระหลานหมดเลยโอ้ดีไหมสุดยอดมากเลยนะพอพระเจ้าสุดโททนะก็ไม่ละความพยายามนะ ชุดที่9ใช้อาพารุธมารุทายีอามาตนะกาลุทายีอามาตบอกทีมที่9นี้นะยังไงเสียนะคือคิดว่าออกไปแล้วเนี่ยก็ข่าวกลับมาว่าบรรลุธรรมออกบวชกันหมดชุดที่9พระเจ้าสุดโททนะเลยกำชับการุทายีอามาตว่าถ้าไป แม้จะบรรลุธรรมแล้วบวชสัญญานะว่าจะทูลเชิญพระพุทธเจ้ามากรุงับบิลพัทให้ได้คือตัดใจแล้วนะคือไปแปดชุดไงบรรลุธรรมบวชหมดแล้วไม่กลับมาหมดเลยชุดที่เก้าก็ตัดใจว่าส่งไปนี่สงสยัยบรรลุธรรมบวชกันหมดแน่เลยก็เลยตัดใจแล้วบอกว่าบวชก็ได้นะแต่ยังไงก็ทูลเชิญกลับมาซะหน่อยนะการุธายมาตก็ รับปากเป็นมั่นเป็นหม่เป็นยังไงไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นไงก็ตรัสเทศอนุปูพิกถาและอริยสัจสีผลเป็นไงบรรลุอรหันต์บวชไหมบวชอีกเออเป็นหมื่นเลยทีนี้โอ้สุดยอดมากนี่สุดยอดมากแต่ด้วยรับปากตั้งใจแล้วรับปากพระเจ้าสุโธธนะก็เลยทูลเชิญอาราธนาพพุทธเจ้าว่ายังไงเสียก็ ต้องรับรับปากทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้าสุโธธนะทูลเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจากกรุงราชคฤห์มาสู่กรุงกบิลพัทพระเจ้ารับปากไหมรับปากรับปากแล้วส่งทีมกลับมาก่อนมาบอกล่วงหน้าเลยมาบอกล่วงหน้าแล้วก็ต้อนรับด้วยนะนี่เข้าสูตรธรรมยาตราแล้วมาบอกล่วงหน้าเลยว่าจะ มายังกรุงกบ,บิลพัทเลยเจอภาพนี้สเสด็จวันละ1โยศพร้อมพระสาวก2,000มรูปเลยสุดยอดไหมเออไม่ธรรมดาคือคำพีบางคำพีบอกว่า1มื0นห,นหนนแต่บางคำพีบอกว่า2,000มรูปนะก็น่าจะบวชสะสมมาเรื่อยๆเนาะเออสองหมรูปเดินสเสด็จพระราชดำเนินนะไม่ได้เหาะนะถามว่ามีฤทธิ์ไหมมี แต่ต้องการประกาศธรมนี่ธรรมยาตาต้องการประกาศธรรมด้วยฉะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินวันละหนึ่งยแต่ครั้งก็มีโอ้ชาวบ้านมาต้อนรับมาตั้งประลัมพิธีมาเทศเรียกว่าเก็บสะสมทั้งพุทธบริษัทสีเลยตลอดเส้นทางนะธรรมยาตาครั้งนี้เป็นธรรมยาตาที่ประกาศธรมด้วย พลิกนิสัยคนด้วยสอนคนด้วยนะให้คนบรรลุธรรมด้วยเปลี่ยนนิสัยจากปุถุชนวิสัยเป็นสมณะวิสัยเป็นอรหันตะวิสัยนะเป็นพระอรหันนะเออเห็นไหมเปลี่ยนพลิกชีวิตคนเลยทุกหนึ่งโยตตรัสเทศตัดสอนนะบางท่านก็บรรลุธรรมบางท่านก็ประกาศตนเป็นพุทธมามากะตลอดเส้นทางนี้ ในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงธรรมยาตรามาก่อนประกาศพระสัทธรรมารามาก่อนสุดยอดไมเ่เอ่ยโอ้แต่ละวันวันละหนึ่งยดเนี่ยนะหนึ่งยดเท่าไหร่16กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่รู้ไหมสองเดือนโอ้ต้องเรียกว่าสะสมทั้งพระสาวกสะสมทั้งสาธุชนนะ เป็นการประกาศธรรมเผยแผ่นะสมัยนั้นไม่มีซูมไงน,นะสมัยนั้นไม่มีซูมไม่สามารถถ่ายทอดสดผ่านซูมผ่าน y o u t u b e ผ่านผ่าน Facebook ได้สมัยนี้มีเทคโนโลยีช่วยกันแชร์กันเยอะๆด้วยนะจะได้เห็นพระธรรมยาตาท่านเดินท่านจุดปฏิบประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถเดินในอิริยาบถนั่ง ในอิริบทการสวดมนต์สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับสาธุชนได้ฉะนั้นมาร่วมธรรมญาตราในปีพุทธศักราช2564-65แล้วอย่าลืมทำหน้าที่พุทธสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าด้วยการประกาศธรรมง่ายๆแชร์ซูมแชร์เฟซบุ๊กแชร์ YouTube แล้วก็ประกาศทำท้ดยการเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมซูมร่วม YouTube ร่วม Facebook กันเยอะๆในวันที่จัดกิจกรรมดีไม่เอ่ยเป็นการประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดูเลยว่าวัดรมกายฝึกพระยังไงถึงบวชกันอยู่กันต่อเป็นพันรูปอย่างนี้ที่อื่นอาจจะบวชแล้วเสกกันไปวัดร้างเยอะแยะเลย บางโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ปิดตัวไปทําไมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออมาดูสิว่าท่านเดินสงบงเงี่ยยสง่าง,งามเป็นอย่างไรฝึกธรรมฝึกวินัยยังไงฝึกสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิยังไงฝึกพระยังไงฝึกโยมยังไงวันที่8มกราคมญาติโยมทั้งหลายที่มาออนไซมาต้อนรับพระ ท่านจะเป็นต้นบุญต้นแบบเรื่องยูจีไฟเรื่องสติสัมปชัญญะท่านที่อยู่หน้าจอสูมก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกสัมมาสติสัมมาสมาธิให้กับผู้มีบุญทั่วโลกที่เข้ามาฉะนั้นเห็นไหมเราเป็นต้นบุญต้นแบบประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าที่ สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าสเสด็จทรงสเสด็จนะทุ่มเทแรงกายแรงใจเดินเองนะถามว่าเหาะเองได้ไหมได้แหมแล้วแต่และองค์ที่ได้มาเนี่ยบรรลุธรรมอภิญญาทั้งนั้นนะถามว่าเหาะเป็นหมื่นได้ไหมเป็นหมื่นก็ได้แต่ว่าจะประกาศทำก็เลยเดินวันละหนึ่งโยศเด็จวันละหนึ่งโยศของเราเนี่ยเดินกันวันละพันกว่าแหมตื่นเต้นกันทั้งโลกแล้ว สมัยพุทธกาลเนี่ยเดินกันธรรมยาตาเท่าไหร่สองหมื่นนะโอ้โหไม่ธรรมดานะยังไม่เท่าพุทธเจ้าเลยถ้ามีโอกาสอยากจะบวชสักเป็นหม,มื่นดีไหมเออแล้วมาธรรมยาตากันทั้งหม,มื่นได้ไหมเออเดินเต็มวัดพระธรรมกายแล้วถ้ามีโอกาสโควิดหายปุ๊บไปธรรมยาตากันนอกวัดซะหน่อยดีไหมเส้นทางพระพุทธบาลเจ็ดแห่งไปธรรมยาตากันหน่อยดีไหม เดินธรรมยาตากันให้เต็มแผ่นดินเลยดีไหมคนที่กําลังเฉาเรื่องโควิดเฉาเรื่องเศรษฐกิจเฉาเรื่องวัฒนธรรมทั้งหลายเฉาเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองสังคมพระเดินออกไปเป็นกําลังใจไหมเป็นกําลังใจแหมอยากบวชกันเป็นหมื่นอย่างเลยนะเอาตามใครไม่ได้คิดเองนะเอาตามพระพุทธเจ้าท่้นบรรลุธรรมกันเป็นพันบวชทีเดียวเป็นพันเลยนะ แล้วบรรลุธรรมแล้วเป็นไงบวชพรึบทีเดียววันลพันพุทธเจ้าเป็นเป็นพระอุปชาเองสุดยอดนะเรายังแบ่งกันบวชนะจังหวัดละสองร้อยสองร้อยเลยใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าบวชทีวันหนึ่งเป็นพันเลยนะเพราะอะไรพอเทศปุป๊บบรรลุธรรมเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนะ ทมที่เรากล่าวไปแล้วเธอจงปฏิบัตินี่ครับแค่นี้บวชเลยเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นเอหิพิกุบะสัมปทาง่ายมากเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก็ง่ายบวชก็ง่ายพะุทธเจ้ากล่าวเสร็จปุ๊บย็งไงไม่ต้องปงผมเกลียนเองเลยเกรียนดีนะไม่ใช่เกลียนแบบชาวโลกนะเกรียนผมเกลียนเลยปลงเลยผ้าเปลี่ยนเป็นจีวรเองเลยด้วย พุทธานุภาพและด้วยบุญญาลิศของพระที่ได้บวชเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนี่เดินวันละ1โยศ16กิโลเมตรนะสิกิโลเมตรหรือเวลา15นาทีแล้วอ่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าธรรมยาตากก็ประกาศธรรมนะดูธรรมยาตราของพุทธเจ้าได้อะไรบ้างนอกจากประกาศธ,ธรรมให้เกิดพุทธบริษัทสีแล้วเมื่อถึงกรุงกบิลพัท ได้สเสด็จโปรดพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาและพระประยุรญาตนะธรรมยาตราครั้งนี้ได้พระภิกษุสาวกนะตั้งแต่ก่อนเดินนะได้สาวกเป็นหมื่นแล้วแล้วนำสองหมื่นเดินธรรมยาตราสเสด็จจากกรุงราชคึกมากรุงกบิลพั์สเสด็จวันล,ละหนึ่งยอดร่วมสองเดือนประมาณ992กิกิโลเมตร ของเราเวลาเดินไปข้างนอกประมาณแค่4500กิโลเมตรเองนะนี่ของท่านเนี่ยเกือบพันกิโลเลยนะแล้วชาวเมืองปโปรยดอกไม้ต้อนรับนี่ชวนญาติโยมมาปโปรยดอกไม้มาต้อนรับพระก็ตามพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนั้นนะเมื่อเจอพระประยุรญาติไม่มีใครกราบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าต้องทรงแสดงยมกปาฏิหารแสดงปาฏิหารเพื่อปราบทิฏฐิ แสดงปาฏิหาริย์ด้วยนะปราบทิถิพระยุรยาตนะแล้วครั้งนั้นเกิดฝนโบกขอรพัดฝนนี้พิเศษฝนตกลงมาใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกนะฝนดีนะฝนดีนะแล้วพระเจ้าก็ตรัสเนี่ยเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี่เป็นที่มานะครั้งนั้นไปเทศโปรดพระปุรยญาติที่กรุงกบิลพัฒก็เทศเรื่อง พระเวสสันดรชาดกแล้วลุ่งขึ้นเป็นไงเทศแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพุทธโทธนะยังไม่บรรลุธรรมด้วยนะวันลุ่งขึ้นพุทธเจ้าออกบินทบาทพระเจ้าสุโทโธธนะก็ไปทวงว่าโอ้เป็นลูกกษัตริย์ไปขอทานซะได้เป็นวงพระวงกษัตริย์เนี่ยวงกษัตริย์ไปขอทานเขาได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นพุทธกิจ นี่เป็นพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ต้องออกบินธบาทเป็นวง์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านับอาสงไขพระองค์ไม่ท้วนในอดีตบินธบาตท,ทั้งนั้นความรู้ตรงนี้คืออะไรคือจะบอกว่าไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสมณโคดมพระองค์เดียวเท่านั้นมีพระพุทธเจ้านับอาสงไขยพระองค์ไม่ท้วนมาแล้ว พุทธเจ้าอ้างอิงพุทธวงศ์พุทธกิจที่พุทธเจ้าในอดีตก็บินทบาตความรู้ตรงนี้ชัดนะชาวโลกทั่วทั่วไปยังนึกว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือสมณโคดมพุทธเจ้าความรู้ตรงนี้คือพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนมีบังเกิดมาแล้วพุทธเจ้าทําตามพุทธวงศ์ทําตามพุทธกิจเท่านั้นเองพอพพุทธเจ้าตรัสเทศเรื่องนี้แล้วก็ตรัสแสดงธรรมพระ เจ้าสุดโทธนะบรรลุพระโสดาบันตรงกลางทางนั่นเองพุทธเจ้าก็เลยบินทบาทต่อแระเจ้าสุดโททนะก็เลยกลับวังพร้อมกับโสดาปฏิผลดวงโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันแล้วกลางทางนั่นเองแต่วันลุงขึ้นนะแต่วันลุงขึ้นก็เลยอ่ะนั้นนิมนต์เข้าวังเดี๋ยวโยมพ่อเนี่ยจะอุปถากพระลูกชายและพระสาวกเอง พอวันลุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปนะประเสด็จไปแล้วก็ฉันพระตาหารแล้วก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมเป็นไงพระเจ้าสุดโททนะก็บรรลุสกทาคามีผลพระเจ้าสุดโทธนะนี่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคือปกติเราจะเห็นว่ามีบางองคนะฟังธรรมเสร็จปุ๊บเป็นไงบรรุอหรหันเลยรวดเดียวเลยก็มีรวดเดียวเลยก็มีบางองค์ ฟังธรรมแล้วต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตแล้วก็บำเพ็ญเพียรต่อนึกออกไหมเออบำเพ็ญที่เพียรต่อพระเจ้าสุโธทนะนี่บรรลุเป็นขั้นเป็นตอนนะฟังธรรมครั้งแรกฟังธรรมครั้งแรกนะตอนฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงธรรมนะวันแรกที่เจอกันไม่บรรลุธรรมได้นะพอรุ่งขึ้นพระเจ้าแสดงธรรมบรรลุโสดาบัน อีกวันหนึ่งบรรลุสก,กิทาคามีพอต่อมาหลังจากนั้นอีกสามวันบรรลุอนาคามีผลเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะแล้วตอนใกล้สเสด็จสวรรคตพระพุทธเจ้ามาเทศโปรดอีกรอบบรรลุอรหัตผลตงตอนนี้ยังเป็นคารวะนะแต่ก็ปรินิพานไปแล้วนี่แปลกดีนะบรรลุเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเลยเออนี่ธรรมยาตาของพระพุทธเจ้าก็ เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นการประกาศธรรมของพวกเราก็เหมือนกันนะของพวกเราก็เหมือนกันจริงๆจะมีเรื่องอีกแต่ว่าไม่ทันละมีเรื่องพระเข้าวัมปติพูดถึงการที่ว่าได้บูชาพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นะบูชาพุทธเจ้าได้ดอกไม้แต่ไม่ทันไปฟังต่อในรายการมีเรื่องมาเล่าตอน4ี่โมงเย็นทุกวัน ขายของขายของนะขายของอ่านะเอาว่าพวกเราพวกเรากลับมาที่พวกเราให้เรานึกถึงบุญของเราแล้วมันสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านฝึกฝนอบรมตนเองจนบรรลุธรรมมาเผยแผ่ธรรมะและแนะนำสั่งสอนสัพพสัตทั้งหลาย ให้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาพวกเราก็ให้หนึ่งมันสั่งสมบุญสร้างบารมี 2. อาธิษฐานจิตล้อมข้อให้ดีนะว่าให้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้สั่งสมบารมีกันต่อไปและ3ก็เมื่อสั่งสมบุญแล้วก็ให้ตามตึกและลึกนึกถึงบุญให้ดีให้ไว้3ข้อนะ 1. ทําบุญอย่างต่อเนื่อง สองอธิษฐานจิตล้อมคอกให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วสก็คือมันนึกถึงบุญบ่อยๆจิตจะได้เลื่อมใสยอยู่ในร่มเงาพระศาสนาแล้วมีอะไรก็สั่งสมบุญสร้างบาร,รมีตามอย่างพระพุทธเจ้าช่วงนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วแต่ธรรมญาตราก็ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าในอดีตคือประกาศธ,ธรรมสั่งสอน แนะนำสาพสัตว์ทั้งหลายสั่งสอนชาวโลกด้วยการอิริยาบถในท่าเดินนี่แหละก็เชิญชวนพวกเราทุกคนนะมาร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธรรมญาตราและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระเดชพระกุหลงปู่พระผู้ปรับมานที่สำคัญเชิญชวนหมู่ญาติทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายมานะมาร่วมกันต้อนรับพระด้วยนะเหมือนอะไร เหมือนสมณทูตนะเ,เหมือนเหมือนทูตทั้งหลายเนาะชวนกันไปเป็นพันคนไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าไงบรรลุธรรมเลยนี่ก็เหมือนกันพวกเราชวนกันมาเป็นพันเป็นหมื่นได้ในซูมรองรับได้เป็นล้านชวนกันมาฟังธรรมมาต้อนรับพระถ้ามีจิตเลื่อมใสอ่าเดี๋ยวมีผลในการบรรลุธรรมด้วยในขั้นต่างๆตามอัธยาศัยตามบุญบาร,รมีของแต่ละคนนะ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเรามาร่วมขบวนธรรมยาตาของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำไว้ดีแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราก็สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้10ปีแล้วนะหนึ่งทศวรรษแล้วที่เราธรรมยาตาตามพระพุทธเจ้านะวันนี้ก็ฝากบุญใสๆแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมธรรมยาตากันทุก ครั้งที่มีกิจกรรมเลยนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยด้วยบุญกุศลที่ได้แสดงธรรมในวันนี้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสงความปรารถนาจงทุกประการเทิน